พาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องนี้มีคนพาไปร้องเรียนผ่านทางกันจอมพลังนะครับก็มีนางพิสมัยศรีสุนาครัวหรือยายแต่ชาวอุดรร้องเรียนบอกว่าหลังจากโดนลูกสาวดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ออกมาร้องเรียนบอกว่าโอ้โหลูกสาวลูกเขยเนี่ยทำร้ายหน้าเขียวช้ำหน้าปูดบวมไปหมดหลังจากให้ที่ดินไปแล้วด้วยเนี่ยนะให้มรดกไปขออะไรมันก็ไม่ให้โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยตอนหน้านี้ทางลูกก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช่นะก็พยายามที่จะเอาอาหารเอาอะไรให้แม่แม่นั่นแหละกินเหล้าอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นล่าสุดนะฮะยายแต่กลับมาบ้านเพราะต้องมาเอาเอกสารปรากฏว่าเจอลูกสาวที่เป็นคู่กรณีสุดท้ายลูกสาวมาขอกราบขอขมาก้มกราบเท้าและถึงขั้นบอกเลยว่าหนูผิดไปแล้วแม่มรดกเนี่ยหนูคืนแม่ก็ได้นะขอให้แม่เนี่ยให้อภัยเออสุดท้ายก็ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นไปดูช่วงที่ลูกเนี่ยกราบขอขมาแม่หน่อยครับขอโทษนะแม่นั่นก็มีแม่คนนึงนะนะขอโทษขอโทษที่ทำร้ายแม่นะให้อภัยนะแม่ขอให้แม่ให้อภัยนะเถอะแม่อยากได้อะไรน้ำไม่ห้ามแล้วน้ำไม่เอาเลยสักบาทไม่เอาเลยไม่อยากให้แต่ไม่อยากให้มาให้เห็นหน้าแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวขอให้อภัยนะเถอะนะแม่แม่แม่อยากพูดอะไรไหมครับพูดเลยคุณยายอยากจะพูดอะไรคุณยายพูดเลยอยากบอกอะไรบอกอะไรลูกอยากสอนอะไรลูกอยากอะไรลูกแม่พูดเลยครับอยากสอนอะไรลูกไม่รู้จะสอนอะไรมันสอนไม่ได้แล้วแม่เงียบเลยแม่บอกไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนี่ครับจังหวะที่ยายพิสมัยศรีสุนาครัวหรือยายแต่อายุ68กลับมาที่บ้านมาเอาเอกสารพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรากฏว่าเจอลูกสาวครับนางสาวณัฐวรรณชวรุ่งหรือว่าตั๊กอายุ35มาขอขมาก้มกราบขอโทษบอกว่าขอโทษจะไม่เอาเงินแม่สักบาทนะขอให้แม่ให้อภัยถ้าแม่ไม่อยากเจอหน้าหนูก็จะไม่มาให้เห็นหลังก่อนหน้านี้มีประเด็นครับว่าตัวลูกสาวเนี่ยกับลูกเขยดุด่ายายแต่ด้วยถ้อยคำหยาบคายซ้อมทารุณจนหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำบวมปูดตานี่ม่วงเลยนะฮะขาเป็นแผลแล้วก็ไล่ออกจากบ้านและยายแต่เขาบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เป็นมาเป็นเอาตอนได้มรดกแล้วตลอดการขอขมาจะเห็นว่ายายแต่นี่ไม่พูดอะไรเลยนะครับนั่งร้องไห้แล้วก็ขยับตัวหนีลูกสาวส่วนเจ้าหน้าที่พม.ที่ไปด้วยก็ถามยายแต่ว่ายายอยากพูดอะไรไหมยายก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรฮะเพราะว่าพูดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วจ้ะอภัยให้ลูกไหมครับคุณยายก็เหลือกันแค่2คนครับแม่ลูกแต่ก็ไม่มีใครเลยแม่ให้อภัยแล้วเถอะนะแม่งั้นเอาอย่างนี้นะคะขออนุญาตเพราะว่าด้วยที่ว่าเนาะคือมันเข้ากฎหมายของพมจ.ที่คุ้มครองนะคะคือถ้าเคสเขาไม่ประสงค์ก็ยังไม่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่านะคะที่ว่าเดี๋ยวให้แม่ของแม่เนี่ยนี่ครับขณะที่ตัวลูกสาวนะฮะก็เล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุให้ฟังต่อหน้าแม่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ให้นักข่าวได้ฟังด้วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยยอมรับทั้งเธอกับแม่กินเบียร์ทั้งคู่ต่างคนต่างคุยไม่รู้เรื่องต่อมาแม่ก็เรียกแฟนเธอมาลูกเขยเนี่ยนะแล้วก็บ่นกันไปบ่นกันมาลื้อฟื้นบุญคุณกันนะคือลูกสาวเนี่ยก่อนหน้าก็บอกแม่เนี่ยเมาตลอดนะแม่ก็ลื้อฟื้นบุญคุณเรื่องโน่นเรื่องนี่จังหวะนี้ฮะพาไปดูลูกสาวยังเล่าไม่จบเลยปรากฏยายแต่สวนขึ้นมาว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แบบนี้ไปดูฮะแม่เรียกเขามาถามแม่เป็นคนเรียกเขามาจ้ะว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรแค่ไหนให้น้องพูดก่อนได้เรียกไหมประมาณนี้ค่ะแล้วแม่เขาก็ดื่มแล้วแต่
อ๋อคือตาจะหมายถึงว่าวันนั้นแม่ดื่มด้วยเหรอใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือดื่มกันทั้งบ้านไม่ค่ะแฟนหนูไม่ดื่มแฟนเราไม่ดื่มแต่ว่าแม่ดื่มเราดื่มค่ะก็คือเหมือนว่าทีแรกลูกกับแม่คุยกันก่อนแล้วก็เกิดกันเนาะเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นตาก็เลยเรียกแฟนมาแม่เขาเป็นคนอ๋อแม่เรียกมาค่ะกอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยเนี่ยแม่ก็เหมือนกับว่าเรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พม.นะครับก็เหมือนกับดูแล้วว่าเหมือนสถานการณ์มันจะทะเลาะกันอ่ะพม.เขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกความจริงคืออะไรก็ตัดบทไปเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่จากสภาพร่างกายเนี่ยจะเห็นว่ายายแต่โดนทำร้ายแน่ๆจะขอเอาตัวยายแต่ไปดูแลคุ้มครองในหน่วยงานก่อนระหว่างที่แม่ไม่อยู่ด้วยก็ขอให้ลูกเนี่ยลองทบทวนดูทางนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังบอกกับลูกสาวด้วยว่ายายแต่ไม่เคยพูดเลยนะว่าลูกสาวตีบอกแค่ว่าลูกเขยทำแต่พอกลับมาบ้านกลายเป็นว่าลูกสาวกลับไปรับผิดแทนลูกเขยซะอย่างนั้นสำหรับการกลับมาที่บ้านวันนี้ครับยายแต่ต้องการกลับมาเอาเอกสารราชการอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารจะนำไปประกอบเอกสารขอเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือก็สรุปก็คือลูกก็ก้มกราบแล้วแหละแต่ก็ยังไม่จบอะเพราะว่ามันก็ความเห็นมันยังไม่ตรงกันใช่เป็นเรื่องที่หลายคนดูแล้วรับไม่ได้ทำร้ายแม่แล้วมีลูกเขยมาร่วมทำร้ายด้วยแบบนี้นะฮะ